สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายสืบเนื่องด้วยว่านะครับการ์ตูนอย่างดราก้อนบอลเลยเนี่ยมันมีเผ่าพันธุ์นะครับอยู่มากมายหลายเผ่าพันธุ์มากเลยนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าถ้าพูดถึงเผ่าพันธุ์ที่เป็นตัวเอกตัวหลักนะครับและหลายคนเนี่ยมักจะคิดถึงนะครับเวลาพูดถึงดราก้อนบอลเลยเนี่ยก็ต้องหนีไม่พ้นนะครับสำหรับเผ่าพันธุ์ชาวไซย่าโดยเผ่าพันธุ์นี้นะครับก็เป็นเผ่าพันธุ์นะครับที่พิเศษใส่ไข่นะครับมีความลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับเนื่องจากว่าเป็นเผ่าพันธุ์นะครับที่ถูกสร้างมาเลยเนี่ยให้เป็นนักรบนะฮะนักต่อสู้นะครับจึงจะไม่ค่อยเหมือนใครสักเท่าไหร่ก็อย่างที่เราทราบกันดีแหละครับว่าเผ่าพันธุ์ชาวไซย่าเป็นเผ่าพันธุ์นักรบนะครับจึงทำให้มีชีวิตช่วงวัยหนุ่มที่ยาวนานกว่าเผ่าพันธุ์อื่นเพื่อไว้สำหรับการต่อสู้ก็การที่โกคูเบจิต้าเอ๋ยหน้ายังเด็กอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าไปทำโบท็อกนะครับหรือไปพึ่งยันฮีที่ไหนหรอกแต่เป็นเพราะว่าเผ่าพันธุ์นี้เนี่ยจะคงชีวิตวัยหนุ่มให้ยาวนานกว่าปกติซึ่งผมเนี่ยขอข้ามมาพูดถึงรุ่นพ่อๆนะครับของพวกโกคูกันบ้างดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นราชาเบจิต้าเอ๋ยบาดักเอ๋ยและก็พารากัสโดย3หนุ่ม3มุม3พ่อพวกนี้นะครับต่างคนเลยเนี่ยก็จะมีบุคลิกนิสัยที่แตกต่างกันซึ่งถ้าเรานะครับลองย้อนกลับไปดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยชาวไซย่านะครับจะเป็นเผ่าพันธุ์นะครับที่เป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งมากๆและไม่ค่อยสนใจใยดีนะครับกับลูกตัวเองสักเท่าไหร่นะครับโดยพวกเขาเลยเนี่ยก็มักจะคิดว่าลูกตัวเองเนี่ยจะเป็นเครื่องมือนะครับในการที่ทำให้เผ่าพันธุ์ตนเองเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นคือง่ายๆนะครับเขาไม่ได้มองลูกนะครับเหมือนมนุษย์อย่างเรานะครับอย่างมนุษย์ของเราเนี่ยเวลามีลูกใช่ไหมก็ดูแลประคบประหงมปะแป้งใส่ไข่อย่างดีแต่ชาวไซย่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะดูแลไปอีกแบบนึงเลยนะครับเพราะชาวไซย่าเนี่ยก็คือนำลูกนะครับเข้าไปในแคปซูลพออายุครบนะครับสัก3ขวบเลยเนี่ยก็ออกมานะครับแล้วก็ลูกพวกนี้เลยเนี่ยไม่ได้แบบว่าอยู่บ้านนะครับได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อจากแม่นะครับดูดนมแม่เล่นไพ่ป๊อกเด้งอยู่บ้านนะครับคือพวกเนี่ยก็คือจะต้องทำอาชีพของตัวเองเลยเนี่ยก็คือเป็นอาชีพในการที่ไปล่าดวงดาวนะครับแล้วก็ทำลายดาวนั้นทิ้งนะครับแล้วก็ขายต่อนะครับให้กับบุคคลอื่นซึ่งอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่โหดร้ายมากๆนะครับถ้าเราลองมองเข้าไปดูเลยเนี่ยว่านี่มันเผ่าพันธุ์คนเถื่อนชัดๆซึ่งหลายคนมักจะเข้าใจผิดเสมอนะครับว่าเผ่าพันธุ์ชาวไซย่าเลยเนี่ยจะต้องมีบุคลิกนิสัยเนี่ยแบบเบจิต้าใช่มั้ยยิงๆนะครับไม่พึ่งพาใครทะนงในศักดิ์ศรีของตัวเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชาวไซย่าทุกคนนะครับไม่ได้แบบว่ามีนิสัยแบบนี้กันทุกคนนะครับแต่สืบเนื่องด้วยว่าเบจิต้านะครับเป็นถึงเจ้าชายของชาวไซย่านะครับบุคลิกของเขานิสัยของเขานะครับจึงได้รับการสืบทอดมาที่คล้ายๆนะครับกับราชาเบจิต้าเอาง่ายๆเลยนะเขามีศักดิ์มีสีเป็นถึงเจ้าชายนะครับการที่เขาจะยิงพยองในตัวเองนะครับเชื่อมั่นในตัวเองไม่พึ่งพาใครมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับสำหรับบุคคลที่เป็นถึงเจ้าชายมาเรามาในมุมมองของพ่อๆกันบ้างดีกว่านะครับอย่างราชาเบจิต้าแน่นอนแหละครับว่าเขานะครับทำทุกอย่างเพื่อศักดิ์ศรีของตนเองนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นถึงราชาของชาวไซย่านะครับการที่เขามีลูกอย่างเบจิต้าเลยเนี่ยและการที่เขานะอิจฉาริษยาคนอย่างโบรลี่ต้องการส่งโบรลี่เนี่ยออกไปข้างนอกนะครับเนื่องจากว่าความที่ว่าเขามีลูกชาย1คนเป็นเจ้าชายนะครับเจ้าชายเบจิต้าเขาก็ต้องอยากนะครับให้เจ้าชายเบจิต้าเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดของชาวไซย่าจึงทำให้นะครับก็ไม่ใช่แปลกอะไรนะครับการที่เขานะครับจะเกลียดโบรลี่นะครับแล้วก็ผลักไสไล่ส่งโบรลี่เนี่ยให้ไปจากดาวเบจิต้านะครับเพราะว่าเขาต้องการผลักต้องดันต้องการถีบนะครับให้เบจิต้าเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับ1นะครับในอนาคตของชาวไซย่าส่วนพารากัสนะครับพ่อของโบรลี่เลยเนี่ยซึ่งถ้าใครได้ดูมูฟวี่นะครับก็อาจจะมองว่าพารากัสเนี่ยรักลูกใช่ไหมก็คือต้องดูแลลูกใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยพารากัสก็รักลูกนั่นแหละแต่ว่าเหตุผลหลักๆที่เขาเนี่ยไปช่วยโบรลี่นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการตอบสนองความใคร่ของตัวเองไม่ใช่แบบว่าชักว่าวนะแต่หมายถึงว่าเขาต้องการตอบสนองนะครับความพึงพอใจของตัวเองนะครับเพื่อแก้แค้นกับราชาเบจิต้าและโบรลี่เนี่ยก็น่าจะเป็นหนทางนึงที่เขาเนี่ยคิดว่านี่แหละเป็นจุดสำคัญเลยที่เขานะครับจะสามารถแก้แค้นราชาเบจิต้าได้มาที่บาดักนะครับก็บาดักเนี่ยถือว่าเป็นชาวไซย่านะครับที่แปลกไปนะครับจากชาวบ้านชาวช่องเขานะครับจากที่กิเน่ได้พูดนั่นแหละครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยชาวไซย่านะครับก็จะไม่ได้สนใจลูกสักเท่าไหร่ไม่ได้รักลูกสักเท่าไหร่เหมือนกับบาดักใช่ไหมครับแต่เพราะว่าความรักของบาดักนี่แหละครับที่มีให้กับโกคูนะครับก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรหรอกนะแต่ก็มีนิดนึงละกันซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับทำให้โกคูนะครับสร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้มฟรีเซอร์เอ่ยนะครับหรือปัจจุบันนะครับที่มีพลังระดับก๊อดเรามาพูดถึงโกคูกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับโกคูเลยเนี่ยถ้าเรานะครับศึกษาโกคูดีๆดูโกคูอย่างดีๆก็จะทราบว่าโกคูเนี่ยเป็นคนที่แทบจะไม่สนใจเรื่องเกี่ยวกับลูกตนเองเลยซึ่งตรงนี้นะครับถ้าพูดว่าเขาเป็นชาวไซย่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นบุคลิกอุปนิสัยนะครับของชาวไซย่าที่แท้ทรูเลยเนี่ยที่โกคูนะครับได้รับสืบทอดนะครับมาทางสายเลือดนั่นแหละครับส่วนมาที่เบจิ
ต้านะครับถ้าเป็นอีต้าเนี่ยถ้ามันไม่ได้มาอยู่ที่โลกนะครับไม่ได้มีเมียเป็นบลูม่านะครับจนเป็นคนดีที่ไม่ห่างเหินแบบทุกวันเนี่ยเขาก็เป็นชาวไซย่าปกตินั่นแหละครับที่ถ้ามีลูกก็จะไม่ได้สนใจลูกอะไรนักหนานะครับซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นส่วนนึงที่เป็นเรื่องปกติของชาวไซย่าแต่พอนะครับเบจิต้าเลยเนี่ยคนชั่วคนเลว2019นะครับได้มีเมียได้มาอยู่กับเมียที่แสนดีนะครับอย่างบลูม่าและคำที่ว่าดีไม่ห่างเหินของเขาเนี่ยน่าจะเป็นคำพูดที่นิยามเขาได้ดีที่สุดเลยนั่นแหละครับเพราะว่าทำให้เขานะครับเปลี่ยนลักษณะนิสัยตัวเองนะครับจากคนที่เลวไม่สนใจใครเลยนะครับปัจจุบันนะครับลูกครอบครัวเมียโลกนะครับมาเป็นอันดับหนึ่งดัมเบิลวันมาก่อนเสมอก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นนิสัยบุคลิกนะครับของชาวไซย่านะครับเผ่าพันธุ์นักรบนักต่อสู้จากตอนแรกนะครับที่บอกว่าเหลืออยู่เพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับผุดมาเป็นเห็ดเลยนะครับคือมันงอกออกมาเรื่อยๆนะสำหรับชาวไซย่านะครับจากที่ว่ามีแค่2นะครับปัจจุบันโอ้โหมันขึ้นมาไม่รู้จะมากแค่ไหนนะสำหรับชาวไซย่าอันนี้ยังมีชาวไซย่าจักรวาลอื่นอีกนะครับที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ก็อย่างที่พูดนั่นแหละครับว่าเผ่าพันธุ์ชาวไซย่าเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่สำคัญมากๆในเรื่องดราก้อนบอลนะครับเพราะว่าเผ่าพันธุ์นี้เลยเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์นะครับที่ทำให้ดราก้อนบอลนะครับมีชีวิตชีวาเพิ่มความสนุกนะครับและการต่อสู้ที่สุดแสนจะมันดูเดือดเนี่ยชาวไซย่านะครับเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรหรอกครับที่ว่าเผ่าพันธุ์ชาวไซย่าเนี่ยจะได้รับความนิยมมากๆในเรื่องดราก้อนบอลนะครับไม่ว่าตัวละครเก่าตัวละครใหม่จะปรากฏออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นบาร์ดักเอ่ยหรือใครเอ่ยนะครับพือมาเมื่อไหร่เนี่ยผมบอกเลยแหละครับว่าหลายคนเนี่ยก็ต่างชื่นชอบตัวละครพวกนี้ทั้งนั้นเลยและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เหมือนกันนะครับและสำหรับใครที่อยากจะได้ฟิกเกอร์โมเดลดราก้อนบอลนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับแฟนเพจของผมนะครับ Over Review Dragon Ball และสำหรับใครที่แบบว่าเอ้ยอยากจะดูคลิปนู้นคลิปนี้หรือว่าคลิปแบบไหนนะครับก็คอมเมนต์มานั่นแหละครับแล้วเดี๋ยวผมจะคัดเองครับว่าอันไหนมันน่าสนใจน่าทำเรื่องที่จะพูดคุยนะครับคุณก็จะได้รับสิทธิ์ในการดูแบบนี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ